สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุกลุกฝนทิพย์เปิดใจถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลคุณแม่ของเธอจากไปจากอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นแบบไม่ทันตั้งตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ3เดือนคุณแม่ก็เสียชีวิตลงล่าสุดปุกลุกได้เปิดใจผ่านรายการแฉทางช่อง GMM25 ว่าตนเองไม่ได้คิดเลยจะเป็นช่วงเวลานี้เนื่องจากคุณแม่อายุแค่60ปีและท่านยังแข็งแรงอยู่โดยปกติคุณแม่เป็นความดันอยู่แล้วจนวันหนึ่งขณะที่ปุกลุกกำลังจะนอนได้ยินเสียงเหมือนของแข็งตกกระทบที่พื้นอย่างดังยอมรับตอนแรกคิดว่าพี่สาวทำใจกันร่วงจึงได้เดินลงมาจากบ้านชั้น2แล้วตะโกนเรียกพ่อแม่ก็ไม่มีใครตอบเราเลยพอเดินลงมาถึงข้างล่างปรากฏว่าเห็นคุณแม่นอนเลือดเต็มพื้นซึ่งตอนแรกคิดว่าคุณแม่ลื่นล้มแต่ไม่ได้คิดว่าจะถึงกับขั้นโคม่าสุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าเป็นสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งผลพวงมาจากการเป็นความดันและไม่ได้ออกกำลังมากเท่าที่คุณหมอกำหนดบวกกับมีความเครียดไปด้วยวันที่คุณแม่ล้มเป็นวันที่ทำอะไรไม่ถูกที่สุดเลยเพราะเป็นวันที่เราตั้งตัวไม่ทันและไม่เคยมือสั่นเห็นปากแม่เริ่มม่วงและเท้าแม่เริ่มม่วงขึ้นเรื่อยๆจนเข้มซึ่งทุกคนในบ้านคือช็อกเราเป็นคนที่บอกว่าจับมือกันอธิษฐานสุดท้ายคุณแม่ก็กลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือคุณแม่หนูเชื่อในพระเจ้าจริงแต่ว่าหนูก็เชื่อทุกอย่างเป็นเพราะทุกคนช่วยกันกับหนูช่วยให้คุณแม่กลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่งโดยจริงๆคุณหมอแจ้งตั้งแต่ตอนแรกว่าคุณแม่เป็นเคสที่เป็นไปไม่ได้เพราะคุณแม่หมดลมหายใจไปหลายรอบมากพอไปถึงโรงพยาบาลตนเองก็ได้โทรคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคุณแม่เขาก็เป็นสโตรกเหมือนกันแล้วถามว่ามีคุณหมอที่รักษาด้านนี้ไหมเพื่อนบอกว่ามีแต่ค่ารักษามันแพงมากซึ่งตนเองคิดว่าไม่เป็นไรหมดตัวก็ยอมอาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่สามารถช่วยคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตได้จึงตัดสินใจย้ายคุณแม่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งคิดว่าเราย้ายไปโรงพยาบาลอื่นดีไหมเพราะหมดค่าใช้จ่ายเยอะมากและคุณแม่ก็อาการทรงๆระยะหนึ่งในขณะที่คุณหมอที่อื่นบอกว่าไม่น่าเกิน3วันถ้าดูจากแผ่นเอ็กซเรย์แต่คุณแม่อยู่มาได้เดือนกว่าจากนั้นมดดำพิธีกรถามว่าเดือนกว่าของเขาถ้าคุณฟังก็ปกติเชื่อไหมวันนั้นมีคนเล่าให้ฟังตลอดปุกลุกเอาเงินทั้งหมดวันหนึ่งค่าใช้จ่ายเป็นล้านต่อวันเอาเงินทั้งหมดในอาชีพดาราที่มีไปยื้อต่อซื้อชีวิตวันต่อวันปุกลุกยอมรับว่าจริงค่ะตอนที่ผ่านมาคุณหมอจะถามตลอดยื้อชีวิตคุณแม่ทำไมให้คุณแม่ท่านไปสบายซึ่งตนเองคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคุณแม่จะเลือกไปเองในฐานะโลกที่หนูคิดว่าหนูยังมียามีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยคุณแม่ได้มันก็อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรทำเท่าที่ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ